สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AEY Auto Import ค่ะวันนี้เอพาทุกๆท่านนะคะมาพบกับนี่เลยค่ะเบนเล่เบนเทก้านะคะวันนี้หลายคนอาจจะงงเอ๊ะวันนี้เอ๊ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนรุกนะคะยังเป็นเอคนเดิมค่ะเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังนะคะมาไร้รถหรูนะคะวันนี้หรูจริงๆกับรถเบนเล่นะคะเบนเทก้า SUV คันนี้ต้องพูดเลยค่ะว่ามันเป็นรถนะคะที่หรูหราและบึกบึนนะคะเป็นสาย SUV ได้ด้วยนะคะค่ะและนี่เลยเอาละค่ะเห็นหรือยังคะว่ามันได้ทั้งแนวหรูและแนวสายรุยได้ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ก็เลยมาเป็นลักษณะรุกนี้เลยนะคะสำหรับคุณเอนะคะสำหรับเบนเล่เองน่ะต้องเรียนก่อนนะคะว่าเบนเล่เพิ่งสร้างรถ SUVรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะคะเป็นรุ่นแรกนะคะเกิดมาเมื่ เริ่มจำหน่ายนะคะเมื่อเดือนกันยาปี15ค่ะสำหรับตัวนี้ก็คือรุ่นแรกเลยที่เบนเล่เขาทำออกมาเป็นสาย SUV นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสาย SUV full size นะคะก็คือเป็นไซส์ใหญ่เลยนะคะสำหรับ SUV ตัวนี้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรถหรูนะคะขนาดโตเต็มพิกัดเลยนะคะหรือเราจะเรียกกันว่าเป็นรถฟูลไซส์นะคะลักชัวรี่นะคะครอสโอเวอร์ SUV ค่ะนี่เลยนะคะสำหรับเจ้าเบนเทก้าตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรถของที่ว่าทำผลิตออกมานะคะสำหรับเจ้าเบนเล่นะคะหลายๆท่านก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับชื่อเสียงของเขานะคะเพราะว่าเป็นรถที่ผลิตออกมานะคะให้กับผู้นำประเทศและผู้นำท่านหลากหลายท่านมาแล้วนะคะถือว่าเป็นที่สุดแห่งผู้นำแฟชั่นเลยดีกว่าค่ะนะคะชื่อเบนเล่เขาถือว่าเป็นรถที่หรูหราจริงๆนะคะนี่เลยค่ะเอพาชมนะคะทุกๆท่านค่ะวันนี้นะคะค่ะสวยงามมากนะคะสำหรับเจ้าเบนเล่วันนี้นะคะวันนี้เอกก็เลยมาในรุกของคุณนายนิดนึงนะคะก็คือเป็นรถที่ขับได้ต้องบอกเลยว่าขับเองก็ได้นะคะและถ้าอยากจะนั่งหลังนะคะเป็นผู้บริหารก็ได้ดีด้วยนะคะก็คือสามารถที่จะขับเองก็ได้ด้วยและนั่งด้านหลังได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราพากันชมนะคะว่าเอกจะมาอธิบายในเรื่องของสมรรถนะของตัวรถยนต์คันนี้ก่อนอื่นจากสายหรูขอเปลี่ยนกลับไปเป็นสายเลยก่อนนะคะนี่เลยค่ะรถแห่งเมืองผู้ดีอังกฤษสาย SUV แนวหรูนะคะสำหรับคันนี้มาด้วยเครื่อง 3,000 ค่ะ V6 Turbocharged นะคะแรงม้าจะอยู่ที่443แรงม้า0ถึง100อยู่ที่ 5.5 วินาทีเท่านั้นและความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่254กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะถือว่าเป็นรถ SUV นะคะระดับบิ๊กไซส์นะคะก็แนวหรูและได้ในเรื่องของความรวยนะคะอยากจะรวยนะคะก็รวยได้อยากจะขับเองก็ขับได้และอยากจะนั่งเป็นผู้บริหารแบบผู้ดีเราก็นั่งได้ค่ะนี่ถึงบอกว่าสำหรับเจ้าเบนเล่เบนเทก้าตัวนี้ทุกอย่างจบในคันเดียวกันได้เป็นทั้งรถที่ท่านขับขี่เองก็ได้หรือจะนั่งเป็นรถของผู้บริหารก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะเอพาชมภายในค่ะว่าคันนี้ออปชั่นมามีดีอย่างไรบ้างนะคะสำหรับสุดหล่อคันนี้ตามมาดูเลยนะคะแม็กเป็นแม็กขอบ22นะคะแล้วก็พับเบรกแดงค่ะสำหรับตัวเบนเทก้าคันนี้นะคะถือว่าเป็นรถฟูลไซส์ลักชัวรี่นะคะครอสโอเวอร์SUV ที่มีตัวถังยาวถึง5เมตร 5.140 เมตรนะคะตัวนี้ค่ะค่ะแล้วก็มาด้วยชุดแต่งนะคะคันนี้นะคะมีชุดแต่งพวกมูเรเนอร์นะคะพร้อมด้วยมีตู้แช่วายด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะข้างในค่ะว่ามันมีอะไรมาเพิ่มด้วยตัวนี้ไฟนะคะด้านข้างจะเป็นไฟปีกนกเลยนะคะเบนเล่เห็นไหมคะปีกนะคะเหมือนกับโลโก้คล้ายๆโลโก้ของ AEY เลยค่ะก็ถือว่าเป็นรถที่
บินกันไปได้เลยค่ะรถนางฟ้าค่ะนะคะก็พูดเลยอ่ะสมมุติว่าในกรณีที่เอกจะขับเองนะคะขับเองขับไปไหนมาไหนนะคะมันก็เท่นะคะก็คือด้วยความที่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยเอกก็เป็นคนชอบขับรถอยู่แล้วนะคะและเป็นคนที่ชอบรถ SUVเป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะเหตุผลว่ายังไงเพราะ SUV เนี่ยมันเป็นรถที่สูงโดยปกติแล้วรถที่สูงนะคะให้ทัศนวิสัยที่ดีมองข้างนอกเนี่ยเห็นรถคันที่3คันที่4นะคะสำหรับคันนี้มาดูความหรูหราเขาเลยนะคะตัวนี้เห็นไหมคะหรูจริงๆเบนเล่เบนเทก้าเอาละค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตสตาร์ทกันกิ๊บมากนะเงียบจริงๆค่ะเนี่ยค่ะปุ่มไฟนะคะถ้าขึ้นว่า ready นี่ก็คือแปลว่าสตาร์ทแล้วนะคะค่ะสำหรับคันนี้เนี่ยเราสามารถดูได้นะคะว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่ไฟบ้านนะคะมันจะขึ้นมาเลยนะคะตอนนี้นะคะก็เหลือต่ำลงมาแล้วนะคะใกล้ขีดแดงแล้วเดี๋ยวเรารถเพิ่งมาจากท่าเรือไม่นานนะคะเดี๋ยวเอไลท์เสร็จก็จะไปชาร์จไฟต่อค่ะค่ะออปชันค่ะคันนี้ตัวนี้จะมี Night View ซึ่ง Night View นะคะจะเป็นตัวตรวจจับนะคะสำหรับถ้าเกิดกรณีที่กลางคืนนะคะมีคนเดินมาหรือว่ามีวัตถุเคลื่อนที่มานะคะมันจะตรวจจับให้เราได้นะคะเห็นได้อย่างชัดเจนแต่พอดีว่าตอนนี้มันยังสว่างอยู่ก็ยังไม่มีอะไรเห็นขาแวบๆไหมคะค่ะลองไปเดินผ่านใหม่ค่ะนี่ก็คือพอสมมติว่ามีอะไรเดินผ่านปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะและตัวนี้นะคะก็จะเป็นปุ่ม Blind Spot นะคะที่ป้องกันนะคะในกรณีถ้าสมมติว่าเราขับขี่อยู่นะคะแล้วเราจะออกเลี้ยวกระทันหันแล้วถ้าข้างๆมีรถมานะคะมันก็จะช่วยเตือนเรานะคะว่ามีรถมานะคะเป็นระบบเซฟตี้ความปลอดภัยในขณะเดียวกันภายในรถเนี่ยเดี๋ยวพอเราปิดประตูสมมติว่าเราจอดเนี่ยแล้วมันจะมีรถวิ่งสวนมาเนี่ยนะคะถ้าเราจะเปิดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีไฟเตือนว่าอย่าเพิ่งเปิดประมาณนี้นะคะในเรื่องของการใช้งานหรูหราจริงๆนะคะตัวนี้มากมายลองดูภายในนะคะก็คือจะมีหลังคาแก้วและตัวกระจกค่ะกระจกอันนี้จะเป็นกระจกพิเศษเลยเป็นกระจก2ชั้นนะคะซึ่งกระจก2ชั้นช่วยอะไรได้บ้างนะคะช่วยในเรื่องของระบบเซฟตี้กันเสียงแล้วก็กันแสง UV ได้มากกว่าปกตินะคะเก็บเสียงค่ะกันเสียงเข้าและกันเสียงออกค่ะค่ะเอาล่ะค่ะลองชมภายในค่ะนี่เลยนะคะลองดูนะคะก็คือจะเป็นตัวแพ็กเกจของบูลไลเนอร์นะคะชุดแต่งนะคะก็คือในเรื่องของผ้าเบาะเนี่ยค่ะเบาะก็จะเป็นลายนี้นะคะเป็นลายสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยการตัดเย็บมานะคะหรูหรานะคะซึ่งเป็นแพ็กเกจของตัวชุดแต่งของเขาอยู่แล้วค่ะสำหรับเจ้าเบนเทก้าตัวนี้แล้วก็ทุกสัมผัสเลยนะคะทุกสัมผัสเนี่ยเขาใส่ใจในเรื่องของการประกอบมากนะคะการประกอบวัตถุในการประกอบทุกอย่างเนี่ยเอาง่ายๆเลยว่าทุกอย่างที่เราสัมผัสแม้กระทั่งปุ่มของตัวเก้าอี้นะคะเราจับไปเนี่ยเราจะเจอกับแต่หนังกับเหล็กเท่านั้นนะคะเราจะไม่เจอกับพลาสติกเลยนะคะเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆค่ะค่ะแล้วก็เบาะเนี่ยจะเป็นเบาะนวดด้วยเบาะนวดนะคะก็คือจะมีเป็นเบาะนวดจะเป็นปุ่มนี้นะคะค่ะเนี่ยค่ะแล้วมันก็จะขึ้นมาข้างหน้าอันนี้เปิดเบาะนวดอยู่ค่ะมันก็จะขึ้นมาตอนนี้นวดนะคะทีนี้เอกก็อยากได้ประมาณไหนค่ะเราก็สามารถบวกลบตรงนี้ได้เลยเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นมาดีมากนะคะยุบหนอพองหนอนี่เลยค่ะอยากจะได้สเต็ปไหนนะคะนวดระดับไหนนะคะสามารถที่จะตั้งได้ด้วยค่ะตรงนี้นะคะเบาะนวดเก๋ๆเลยพร้อมด้วยจะมีเป็นเบาะร้อนตรงนี้นะคะว่าจะเอาร้อนระดับไหนท่านก็ตั้งได้เอาให้ร้อนแบบไหนนะคะอย่างนี้เลยค่ะสามารถตั้งได้ด้วยนะคะสำหรับเบาะร้อนเบาะเย็นมีประโยชน์ยังไงหลายคนถามเอ๊ะบ้านเราร้อนจะตายเราไม่มีไว้ทำไมล่ะคะเบาะร้อนเบาะร้อนเหตุผลที่มีเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าเราขับรถทางไกลนานๆเนี่ยอาจจะเกิดการเมื่อยล้านะคะแต่ว่าเบาะร้อนเนี่ยค่ะมันจะช่วยในเรื่องของทำให้เลือดหมุนเวียนดีนะคะเหมือนกับว่าเราปวดเมื่อยแล้วเอาน้ำร้อนหรือเอาถุงน้ำร้อนอะไรมาประคบอย่างเงี้ยนะคะมันช่วยสะดวกสบายในเรื่องของการขับขี่ด้วยนะคะได้เรื่องของเบาะร้อนและเบาะเย็นก็จะช่วยนะคะถ้าสมมุติว่าท่านต้องการเบาะเย็นสามารถตั้งได้แต่บ้านจะเอาเบาะเย็นก็คุณก็ต้องปิดเบาะร้อนก่อนนะตั้งได้ค่ะว่าจะเอาเย็นระดับไหนนะคะค่ะ
เบาะเย็นก็สำหรับถ้าสมมุติว่าไปจอดรถนะคะจอดรถเอาไว้อันนี้ปิดไปก่อนโอเคค่ะเบาะเย็นก็จะช่วยในเรื่องของกรณีที่ท่านจอดรถเอาไว้กลางแดดแล้วพอขึ้นมาเนี่ยเบาะเนี่ยมันอาจจะโดนแดดแล้วทำให้ร้อนนะคะก็คือใช้ตัวเบาะเย็นนี่แหละค่ะมันจะทำให้เบาะเนี่ยกลับมาเย็นแล้วเราก็จะได้ขับขี่กันได้อย่างเย็นๆค่ะค่ะนี่เลยนะคะสำหรับเจ้าเบนเทก้าสุดหรูคันนี้สาย SUV อย่าได้พลาดนะคะสาย SUV แนวหรูค่ะค่ะข้างในนะคะก็จะมีปุ่มสปอร์ตนะคะปุ่มโหมดการขับขี่ค่ะก็จะมีเป็นสปอร์ตนะคะคอมฟอร์ตนะคะนี่เลยใช้เวลาใช้หมุนเอานี่ค่ะนะคะก็มีคอมฟอร์ตมีปุ่มบอกไว้หมดนะคะตัวนี้นะคะก็อันนี้ต้องมาบอกก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะสำหรับรถที่เป็นระบบไฮบริดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าเบนเทก้าคันนี้หรือว่าเป็นคาเยนนะคะที่มีระบบชาร์จไฟบ้านนะคะต้องแนะนำว่าขอให้ท่านชาร์จไฟบ้านนะคะอย่างน้อยเนี่ย3วันต่อ1ครั้งท่านควรจะใช้ท่านควรจะชาร์จเอาไว้นะคะและไม่ใช่ว่าชาร์จอย่างเดียวชาร์จเสร็จเนี่ยรถก็ควรที่จะต้องสตาร์ทด้วยนะคะสตาร์ทนี่ก็สัก3วันเช่นกันนะคะควรที่จะสตาร์ทรถด้วยและการชาร์จสตาร์ทรถอย่างถูกวิธีสำหรับรถที่เป็นระบบไฮบริดนั่นหมายความว่าท่านสตาร์ทรถเสร็จปุ๊บควรที่จะต้องมากดโหมดสปอร์ตค่ะเพราะว่าถ้าโหมดสปอร์ตตัวนี้นะคะมันจะเป็นการผลักพลังงานของตัวเครื่องยนต์นะคะให้ไปทำงานที่ตัวแบตเตอรี่ด้วยแต่ถ้าสมมติว่าท่านชาร์จเนี่ยท่านสตาร์ทรถแต่ว่าโหมดสปอร์ตไม่ได้ติดนะคะไปติดที่ normal ปกติก็คือเหมือนกับน้ำมันทำงานนะคะมันไม่ได้เข้าไปหล่อเลี้ยงที่ตัวแบตเตอรี่เลยนะคะอันนี้คือเคล็ดลับที่ทุกท่านถ้าใช้รถไฮบริดอยู่อย่าลืมทำตามทุกครั้งที่สตาร์ทให้หมุนโหมดตัวนี้นะคะมาที่สปอร์ตค่ะโหมดการขับขี่นะคะมาที่สปอร์ตมันจะช่วยดึงพลังงานจากตัวเครื่องยนต์นะคะไปเก็บที่แบตเตอรี่ค่ะแต่ถ้าท่านสตาร์ทเฉยๆใช้ปุ่ม normal ธรรมดาไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะคะมันจะเป็นการทำงานของตัวน้ำมันอย่างเดียวค่ะไม่ได้เอาไปช่วยส่งเสริมกับตัวแบตเตอรี่เลยอันนี้คือเคล็ดลับที่จะขอบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทุกๆท่านค่ะแล้วก็หลังคานะคะก็จะเป็นหลังคาพาโนรามิกรูฟนะคะหลังคาแก้วค่ะนอกจากตรงนี้แล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็มาด้วยกล้อง360องศาค่ะค่ะอยากดูมุมไหนท่านก็ดูได้เห็นไหมคะเนี่ยค่ะช่วยสร้างความอุ่นใจในการขับขี่นะคะสามารถมองได้รอบคันเลยค่ะมองหน้ารถนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยจะมีระบบช่วยจอดด้วยอีกเช่นกันซึ่งระบบช่วยจอดเนี่ยถ้าในกรณีที่ท่านขับรถไปที่ไหนก็ตามนะคะแล้วตรงนั้นเนี่ยมันมีเส้นสำหรับในเรื่องของช่องการจอดรถท่านกดตัวนี้ค่ะแล้วใส่เกียร์ถอยนะคะพอใส่เกียร์ถอยปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าช่วยจอดให้เราเองด้วยเนี่ยค่ะเราก็กดตรงนี้อันนี้พอดีว่าอันนี้เราทดลองให้ดูพอดีข้างหลังมันไม่มีเส้นนะคะค่ะเขาก็เลยยังไม่อนุญาตที่จะถอยให้เราค่ะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยสามารถใช้ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็คันนี้นะคะก็จะมีระบบเรดาร์คริสคอนโทรลนะคะ Adaptive Cruise Control นะคะแล้วก็ระบบป้องกันการออกนอกเลนค่ะอย่างที่เอ๋เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราดูต่อนะคะอันนี้ตอนนี้เอ๋เป็นคนขับขี่แล้วนะคะเดี๋ยวเอ๋ขอแปลงร่างกลับไปเป็นคุณหญิงก่อนนะคะเดี๋ยวคุณหญิงจะนั่งรถคันนี้เตรียมไปท่องราตรีค่ะเอาล่ะค่ะมาต่อเลยมีระบบลงเขาด้วยค่ะสำหรับโหมดตัวนี้ e-mode นี้ก็คือใช้เฉพาะไฟบ้านได้อย่างเดียวนะคะถ้าต้องการใช้ตัวโหมดไฟบ้านนะคะสามารถกดที่ปุ่ม e-mode ตัวนี้ได้เลยค่ะเราไปชมข้างหลังกันต่อนะคะเครื่องเงียบมากเงียบจริงๆนี่เลยค่ะประตูนะคะก็จะเป็นประตูดูดด้วยนะคะแล้วก็เมื่อครู่นี้เอกก็ลืมพูดไปนะคะว่าสำหรับรถรุ่นนี้นะคะจะมีเป็น Air Suspension ด้วยนะคะ Air Suspension ก็คือเป็นตัวที่ช่วยปรับสูงต่ำนะคะของตัวรถยนต์ตามพื้นผิวถนนนะคะให้รถเนี่ยมีความนุ่มนวลเกาะถนนมากขึ้นตามที่เราขับขี่และตามพื้นผิวถนนด้วยอีกเช่นกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวขอกลับไปเป็นคุณหญิงก่อนนะคะนั่งหลังค่ะมีคนขับรถนะคะเ
เอาละค่ะกลับมาเป็นผู้บริหารอีกแล้วนะคะเดี๋ยวคนขับรถเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะมานั่งอธิบายนะคะสำหรับด้านหลังค่ะว่ามีอะไรบ้างและนั่งอย่างสะดวกสบายจริงๆค่ะอันนี้เมื่อกี้ขับเมื่อยละขอเป็นผู้บริหารบ้างเชิญค่ะมีพลขับด้วยนี่เลยนะคะลองชมด้านหลังก่อนค่ะสำหรับคันนี้นะคะมาด้วยว่าเป็นเบาะสามารถเลือกได้นะคะสำหรับแถวหลังนะคะว่าจะเอาเป็น2ที่นั่งแบบนี้หรือ3ที่นั่งติดกันสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะคะเพื่อนๆเป็นไงคะลูกนี้คุณเอ๋จำได้ไหมคะค่ะนะคะได้หลายลูกได้หลายแนวค่ะค่ะละค่ะมาต่อเลยนี่เลยนะคะก็ตอนนี้เราก็เป็นลักษณะที่ว่าเราเป็นผู้บริหารนะคะเดินทางเนี่ยก็สามารถนั่งข้างหลังได้อย่างที่บอกไปว่ารถคันนี้นะคะสาย SUV ที่เป็นสายรุยแล้วยังเป็นสายหรูด้วยนะคะนี่เลยนะคะสำหรับตัวนี้ออปชั่นพิเศษนะคะก็คือจะเป็นตัวช่องเก็บวายนะคะเป็นชุดแต่งของตัวมูเรเนอร์นะคะไม่ใช่วายนะคะอันนี้น้ำผลไม้ค่ะคุณเอ๋เอามามิกให้ดูเฉยๆนะคะชัดไหมแก้วเนี่ยก็ต้องพูดเลยค่ะว่าเป็นแก้วของเขาเลยนะคะเป็นแก้วแชมเปญที่เขามีมาให้สำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะนะคะแก้วก็จะเป็นแก้วของเบลเล่มาเลยนะคะขับรถดีๆค่ะขับรถดีๆฟินมากเลยอ่ะเห็นไหมมีแก้วด้วยนะคะแล้วก็พร้อมด้วยทีวีค่ะทีวีหลังเนี่ยก็คือเล่นได้เหมือนมือถืออันนึงเลยนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องมีการต่อคอนเน็กนะคะลงเขาเรียกว่าลงอีเมลลงอะไรสมัครอีเมลผ่านมือถือของเรานะคะก็คือจริงๆแล้วมันสามารถเล่นได้ Apple CarPlay Android เล่นได้หมดเลยนะคะพร้อมกับว่าจะมีโต๊ะเป็นโต๊ะทำงานนะคะเล็กๆนะคะสำหรับผู้บริหารอยากจะทำงานอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะได้มี2ข้างนะคะทีวีก็จะมีเป็น2ตัวนี้นะคะค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้เรามาชมกันนี่ค่ะช่องเก็บวายแต่อันนี้ไม่ใช่วายนะคะอันนี้เป็นน้ำผลไม้ค่ะน้ำผลไม้เอ็มไม่ได้โกหกนะคะน้ำผลไม้ทั้ง2อันค่ะก็สำหรับบำรุงสุขภาพนะคะนี่กิ๊บเก๋ไหมเหมือนไหมคะเหมือนคุณนายไหมคะเหมือนคุณนายเอ๋ไหมคะค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะแผงตรงนี้เนี่ยสามารถควบคุมได้เหมือนจอข้างหน้าเลยค่ะจะเปิดแอร์นะคะจะเปิดแอร์ช่องไหนอะไรยังไงเนี่ยสามารถทำงานได้เหมือนกันนะคะเหมือนกับตัวข้างหน้าเลยอันนี้ปุ่มโฮมหลักค่ะปรับเบาะนะคะเบาะเนี่ยก็ต้องพูดเลยค่ะเบาะข้างหลังเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าซึ่งจะมีทั้งเบาะนวดนะคะมีเบาะนวดเบาะร้อนเบาะเย็นเหมือนกับตัวแถวหน้าเลยค่ะสำหรับคันนี้ค่ะนี่เลยค่ะช่องแช่ไวน์น่ารักมากได้2ขวดนะคะเย็นเลยเนี่ยพอขับเนี่ยแล้วก็กดปุ่มโอ้เย็นค่ะเย็นเจ๋งเลยปิดยี่ห้อนิดนึงค่ะนะคะพร้อมตรงนี้ก็แช่ได้ก็เย็นเช่นกันค่ะเก๋ไก๋คือเราสามารถสั่งได้นะคะแต่ว่าถ้าท่านสั่งมาเป็นแบบ5ที่นั่ง5ที่นั่งก็นั่นหมายความว่าแถวหลังเนี่ยจะเป็นติดกันนะคะจะไม่สามารถมีตัวแช่ไวน์ตัวนี้ได้ค่ะแต่ถ้าสำหรับเอว่าตัวนี้ก็เก๋ไม่เบานะคะค่ะน่ารักเก๋ๆค่ะโต๊ะทำงานเก็บได้นะคะช่องนี้ค่ะเนี่ยค่ะมันเป็นช่องนะคะที่ในกรณีถ้าสมมติเรามีของที่จะยาวๆนะคะใส่สัมภาระนะคะแล้วเราจำเป็นที่จะต้องเอามันยาวเนี่ยมันล้นไปข้างหลังเนี่ยเราก็สามารถยื่นออกมาตรงนี้ได้หรือว่าเราอยากจะหยิบของไม่ต้องลงจากรถนะคะก็สามารถที่จะเปิดช่องนี้ได้นะคะเข้าไปข้างในค่ะนี่เลยหัวหมอนเนี่ยสวยมากนะคะตัวเบาะเก๋มากค่ะเบาะก็จะเป็นตัวแพ็คเกจของตัวมูเรเนอร์งดงามจริงๆคันนี้นะคะก็มีท่านเจ้าของแล้วค่ะเตรียมตัวที่จะส่งมอบกันที่จังหวัดชุมพรนะคะคันนี้ค่ะรถมาเรียบร้อยดีนะคะสเปคทุกอย่างได้ตามที่ท่านเจ้าของต้องการเลยค่ะเก๋ไหมคะมากมายเอาละค่ะคนรถดับเครื่องค่ะปาคุณเอ๋จะลงไปงานละนะคะเดี๋ยวจะลงไปงานหน่อยค่ะงานเลี้ยงนะคะเพราะว่างานเลี้ยงจะขับมาเองก็กระไรอยู่ค่ะวันนี้ก็แบบว่าเป็นคุณนายเล็กน้อยนะคะเอาละค่ะกลับมาเป็นคุณเอ๋อีกเช่นเดิมแล้วนะคะสำหรับ
สาย SUV รถสไตล์นี้เอรักมากมายนะคะตัวปุ่มนี้จะเป็นตัวปุ่มที่สำหรับชาร์จไฟบ้านค่ะซึ่งตัวปุ่มสำหรับชาร์จไฟบ้านตัวนี้นะคะโดยปกติแล้วชาร์จไฟบ้านเนี่ยจะต้องชาร์จโดยปกติประมาณ7ชั่วโมงครึ่งนะคะถึงจะเต็มนะคะแต่ถ้าไปชาร์จพวกเครื่องมือพิเศษจะเร็วขึ้นมาอยู่ประมาณ 2.5 ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ถ้าใช้พลังงานของไฟบ้านวิ่งเพียวๆได้สูงสุดถึง50กิโลเมตรเลยนะคะค่ะเอาละค่ะเอพาชมห้องเครื่องดีกว่าเนาะตัวนี้เครื่อง 3,000 เทอร์โบ V6 ค่ะมาชมกันค่ะน้องๆเปิดให้หน่อยเปิดห้องเครื่องหน่อยหล่อนะคะหล่อมากมายค่ะตัวนี้นะคะเอาละค่ะเห็นไหมวันนี้แมทเลยนะคะชุดนี่เข้าเลยนะคะสีดำเบาะแดงค่ะอันนี้เครื่องเขาก็จะแบบว่าปิดฝามานะคะแต่ว่าก็เครื่องแน่นหน้าดูนะคะต้องพูดเลยว่าแน่นหน้าดูชอบมากเลยนะคะเบลเล่รถหรูหรานะคะสายผู้ดีก็อย่างที่บอกไปนะคะสำหรับรถตัวนี้นะคะสร้างขึ้นมานะคะใช้สำหรับเศรษฐีผู้มีระดับจริงๆค่ะสำหรับท่านใดสนใจนะคะสอบถามมาได้นะคะที่เบอร์0866681999หรือว่า02-587-4666ค่ะค่ะที่ตั้งโชว์รูมเรานะคะอยู่ที่รามอินทรากม14ใกล้แยกมินบุรีนะคะสนใจยังไงก็สอบถามมาได้ค่ะสำหรับรถสายหรูคันนี้ SUV ชมรอบคันค่ะหรูหรามากมายนะคะตัวนี้ก็อย่างที่พูดไปนะคะมันเป็นแบรนด์ที่สร้างรถให้กับผู้นำประเทศจนไปถึงผู้นำแฟชั่นเลยนะคะรถแห่งความเป็นผู้นำอย่างแท้จริงเปิดชมด้านท้ายหน่อยพอดีมีของมานะคะนี่ก็จะเป็นชุดชาร์จไฟค่ะเรายังไม่ได้เก็บลงนะคะก่อนจบกันนะคะเดี๋ยวเราก็มาชมกันนะคะที่โชว์รูมนะคะว่าเรามีรถอะไรกันบ้างค่ะท่านใดสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้บอกแล้วค่ะที่โชว์รูม AEY Auto Import ของเราประหนึ่งเหมือนมาที่เราประหนึ่งเหมือนมามินิมอเตอร์โชว์ย่อยๆเลยนะคะเพราะมีรถหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์ให้ท่านชมเยอะแยะมากมายค่ะนี่เลยนะคะสาย SUV นะคะและราคาย่อมๆก็มาทางนี้ได้เลยนะคะสำหรับตัวคเยนนะคะเบนเทก้าราคานะคะราคาตัวนี้เนี่ยก็ต้องเรียนเลยค่ะว่าขึ้นอยู่กับออปชันนะคะราคาอยู่ประมาณตั้งแต่11กว่านะคะถึง12กว่าเลยขึ้นอยู่กับออปชันท่านใดสนใจทักมาได้นะคะหรือท่านต้องการทำราคาที่มันเบาลงมากว่านี้นิดนึงนั่นก็จะเป็นสาย SUV อีกเช่นกันก็คือเป็นคเยนไม่ว่าจะคเยนคูปเอ่ยหรือว่า SUV เอ่ยเราก็มีรถพร้อมรับได้เลยด้วยราคาเริ่มต้นอยู่เพียงแค่6ล้านกว่านะคะถึง7ล้านกว่าขึ้นอยู่กับออปชันและเอาพาดเวลไฟเอ่ยพาโดเอ่ยนะคะมีรถให้ท่านชมมากมายนะคะและนี่เลยค่ะท่านหน้าโชว์รูมเรานะคะนี่เลยนะคะสำหรับรถนะคะตอนนี้ที่โชว์รูมเราถ้าท่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นคาร์เรล่าเอ่ยนะคะตัวนี้คาร์เรล่าจะมีทั้งคาร์เรล่า Sและก็คาร์เรล่าไม่ S ค่ะที่เราจัดรายการด้วยนะคะสนใจยังไงก็ทักกันเข้ามา full option สดๆเลยค่ะและมินิ GP นะคะพูดเลยนะคะว่าปลายเดือนนี้มีนัมเบอร์พิเศษมาแน่นอนนะคะพร้อมรอชมกันนะคะกับงานของเราค่ะจะมีอะไรพิเศษเด็ดๆให้ท่านชมกันอยู่อีกอยู่ตลอดนะคะ718ค่ะบ็อกเซอร์นะคะแล้วก็มัสแตงค่ะจะมีเป็นฝูงเลยเราไปจบกันที่เบนเทก้ากันดีกว่านะคะรถสายหรูแห่งเมืองผู้ดีอังกฤษค่ะอยากหรูและอยากรวยทักเรามาค่ะบ๊ายบายนะคะขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ
ใส่รองเท้าอะไรคะใส่รองเท้าอะไรท่านผู้ชมทำไมคะมันแลบออกมาคำเรียกคะคุณเอ๋คะมันคืออาชีพคุณเอ๋งานไหนงานนั้นเลยนะคะ